สวัสดีครับพบกับผมคุยนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็มีงานประจำอะไรต้องทำอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เนื้อหาแล้วก็เตรียมเพราะว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลงประกาศนะครับประกาศรับสมัครนะครับรุ่นที่10 รุ่นที่10ประจำเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มีสมัครล่วงหน้ากันมาแล้วบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะลงประกาศทาง Channel YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าผมอาจจะลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรูปแบบการสอนใหม่แล้วกันคือมันจะปรับปรุงอ่ะจำไม่ได้คือถ้าใครอยู่ชั้นเรียนจะรู้ว่าปกติผมจะสอนแบบว่าเอ้ยละเอียดยิบเลยแต่รุ่นเนี้ยผมมองว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนิดนึงให้รูปแบบการสอนเนี่ยให้มันกระชับแล้วก็มีช่องทางที่ค่อนข้างจะตีความมากกว่าพื้นฐานเท่าไหร่มากกว่าพื้นฐานที่มันดูละเอียดยิบนี่คือบางรุ่นเนี่ยเขาจะละเอียดมากนะครับแต่ก็อาจจะไปดรอปคือเวลามันหมดแล้วอ่ะมันก็ต้องไปดรอปตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงการตีความแต่รุ่นนี้ผมอยากจะเหมือนกับว่าอ่ะอาจจะพื้นฐานอาจจะไม่ได้ไม่หมายถึงว่าเนื้อหาที่มาพื้นฐานทั้งหมดอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะเท่ารุ่นก่อนๆแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยผมอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้มันตีความได้เป็นเรียกว่าอะไรได้เข้าถึงตัวการนําไปใช้ได้มากขึ้นนะถ้าเป็นถ้าพูดแบบนี้ก็คือในชั้นเรียนจะค่อนข้างจะชอบนะครับก็รุ่นเนี้ยรับรองว่าน่าจะสนุกเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าผมก็จะเปลี่ยนไปทุกๆรุ่นแล้วว่าเอ้ยจะเอาไงคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่10นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกาศจะเป็นทางการอ่ะโอเคครับลำพบทมานานเพราะว่ามันคลิปก่อนที่จะรับสมัครเนาะอ่ะต้องขออภัยทางใน Channel YouTube ด้วยครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องการสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเลขกลุ่ม709907นะครับก็ผมตั้งชื่อว่าเป็นยากแค่ไหนก็ทำได้อ่ะถ้าใครติดตามคลิปผมมาอยู่ตลอดจะทราบว่าผมจะไม่ค่อยแบ่งแยกเท่าไหร่ว่าเฮ้ยไอ้เลขเนี่ยมันจะ ไอ้เลขเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขดีเลขไม่ดีคือผมไม่ได้แบ่งแยกแล้วผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองมุมที่เลขมันเป็นดีกว่านะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปหลังๆก่อนที่จะเป็นคลิปแรกจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันดูเข้าใจบางทีก็ดูเข้าใจยากเพราะว่าเมื่อวานมีคนทักมามันดูเข้าใจยากเพราะว่าผมเน้นที่จะเป็นการรีวิวไปถึงผลสะท้อนเลยผมจะไม่ได้มาว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดในมุมนั้นนะผมจะมองแบบว่าเฮ้ยเอาไปใช้เลยเอาไปอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่ต้องไปคือถ้าใครอยากจะรู้พื้นฐานหรือที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนมองว่าที่ผมทำนี่คือการสอนแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นการรีวิวถ้าสอนจริงๆมันอยู่ในชั้นเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตามไปดูเลขคู่เก่าๆที่ผมเคยพูดไว้มันอาจจะค่อยๆสอดคล้องกันได้ก็ต้องตีความกันหน่อยครับแต่ในชั้นเรียนไม่ต้องตีความเพราะว่าในชั้นเรียนนี่เรียนมาหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่ผมตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่ามันโดดเด่นเรื่องของวิธีการทำงานวิธีการทำงานหรือการลงมือการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในชั้นเรียนจะทราบดีว่ามันอยู่แถวกลางๆนะผมจะให้มันอยู่แถวกลางๆมีเลข0คือสำหรับผมมันเป็นอนันต์ความไม่เป็นอนันต์คือทำอะไรก็ได้ทางดีแต่ว่าทางดีทางไม่ดีอยู่ที่เจ้าชะตานะครับว่าคือเอาง่ายๆถ้าเลขเนี้ยคนเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีเลขนี้เป็นคนขี้เกียจโดยปกติเขาจะเป็นคนที่แบบหยิบอะไรแล้วก็ทำเลยแต่แบบว่าไม่ค่อยไต่ตองอะไรเท่าไหร่คือหยิบปุ๊บทำเลยแล้วแบบว่ามันอาจจะดูเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พิถีพิถันดูอาจจะดูสุรุ่ยสุร่ายไปนิดนึงอะไรเงี้ยทำอะไรไม่พิถีพิถันแต่ว่าถ้าอยู่ในคนดีๆนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะผมมองว่าเขาทำแทบได้แทบทุกอย่างที่เขาอยากจะทำอ่ะมันจะเป็นลักษณะของเฮ้ยอันนี้ยากใช่ไหมเขาจะหาทางทำจนได้แล้วเขาจะหมกมุ่นกับมันมากสังเกตมันเขาจะหมกมุ่นกับมันมากๆเพราะ07นี่คือเวลาลงมือทำอะไรมันต้องแบบต้องอย่างนั้นต้องเป็นแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีคือมันจะแบบไม่สนคนอื่นถ้าจิตใจตอนนั้นเป็นคนแบบขี้เกียจไม่ต้องอะไรอะไรเงี้ย
ไม่สนคนอื่นว่าจะคนอื่นจะทำไงจะมองงานของฉันไงแต่ถ้าอยู่ในคนดีๆเนี่ยในคนที่แบบว่าเอ้ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยเขาจะทําได้อย่างแบบโอ้โหคือมันเหมือนพลิกด้านกันไปแหละสําหรับคนที่มองเขาเรียกว่าอะไรที่มีพฤติกรรมต่างกันนะอย่างเช่นคนนึงตั้งใจอีกคนหนึ่งขี้เกียจถ้ามีกลุ่มเรื่องนี้709-97เนี่ยมันเหมือนพลิกกันเลยอะฟ้ามหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทําไม่ว่ามันจะยากมันจะลําบากแค่ไหนเขาทําได้หมดเลยปัญหามันไม่แทบจะแบบมีทางออกตลอดมาจาก09ด้วยแล้วก็เจาะลึกได้ตลอดมาจาก07พวกเนี้ยเป็นคนที่แบบเรียกว่าถ้าเกิดได้มอบหมายงานหรือได้ทํางานอะไรเนี่ยไม่เคยพลาดแทบจะไม่พลาดเลยนะครับแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกข้อด้อยก็คือเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นคนแบบขี้เกียจอ่ะมันไม่แทบจะไม่ทําอะไรเลยอ่ะนอกแหวกคือแบบเห็นปุ๊บรู้ว่าทําได้แต่ก็ไม่ทําอ่ะมันแบบไม่เอาตัดทิ้งปัญหานี่ตัดทิ้งไม่เอาคือไม่สนโลกอะไรเลยมันก็เป็นสองอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเลขนี้แล้วอยากให้มันเกิดผลการทํางานที่ดีก็ควรจะตั้งใจครับควรจะอย่างยิ่งเลยตั้งใจนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าไอ้การทํางานมันแย่เพราะว่าอย่างแรกคือเขาเป็นคนที่ถ้าไม่สนใจก็ไม่ทําอย่าง07ถ้าแล้วไอ้09คือพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาอาจจะไม่ทําเลยก็ได้ในมุมที่แย่ที่สุดมันก็คือมันดูแย่มากถ้ามุมดีที่สุดคือดีมากนะครับอ่ะต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องของตรงกลางก่อนอ่ะเป็นบุคลิกด้านหน้าถ้าเป็นบุคลิกเขาจะเป็นคนค่อนข้างเงียบๆไม่ค่อยยุ่งกับใครรักอิสระในประมาณว่าอยากไปไหนก็ไปคือไม่ค่อยฟิกว่าตัวเองแบบจะต้องแต่งตัวยังไงจะต้องคล้ายๆกับว่าจะต้องแบบพบเจอใครแล้วจะต้องปั้นหน้ายังไงไม่เขาจะเป็นตัวของเขาเองอยู่พอสมควรอาจจะมีแรงดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะแรงดึงดูดเกี่ยวกับบุคลิกอะไรพวกนี้อาจจะน้อยแต่ถ้าคนชอบสไตล์เงียบๆชอบสไตล์ที่แบบว่าเฮ้ยนิ่งๆเซอร์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคสไตล์นี้ได้แต่ถ้าเราไปมองเรื่องของแรงดึงดูดนู่นนี่นั่นอะไรที่แบบว่าน่ารักหล่อสวยอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ใช่ก็เป็นสไตล์ตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเอ้ยหน้าตาไม่ดีนะคืออาจจะหน้าตาดีแต่เป็นคนเงียบๆไงเป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับใครเป็นคนอินดี้อะประมาณนี้นะครับบุคลิกที่คนอื่นเห็นนะครับอ่ะต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องของการแนวคิดต่างกันนิดนึงตรงที่709เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไอเดียค่อนข้างจะหัวไวอ่ะคิดเร็วแต่พอคิดแล้วเนี่ยเวลาที่จะเอาไปลงมือทำหรือว่าจะไปบอกใครเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเพราะเขารู้ว่าจะต้องเอาอะไรไปบอกแล้วก็จะมีดีเทลให้ตลอดนะในผมชอบส่วน907เนี่ยแม้เป็นเลขเดียวกันนะปรับตำแหน่งนิดเดียวนี่คือค่อนข้างจะคิดช้าคิดลึกคิดแบบโหอะไรที่อยากจะคิดได้ก็คิดให้หมดอ่ะแต่ว่าข้อเด่นคือพอเขาคิดมาเยอะๆเนี่ยเขาสามารถมีวิธีการนำเสนอในรูปแบบที่คนอื่นไม่ค่อยรู้อ่ะมันกลับกันนิดนึงถามว่าดีไหมก็แล้วแต่ครับว่างานนั้นจะเป็นยังไงหรือว่าจังหวะชีวิตเขาเป็นแบบไหนถ้าเป็นคนที่ต้องการความละเอียดมากๆก็907ก็ดูเด่นแต่ถ้าต้องการคนที่แบบต้องคิดเร็วหน่อยต้องตัดสินใจอะไรที่มันแบบให้ออกเร็วๆหน่อยก็709นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ3ด้านนะถ้านายชั้นเรียนจะสังเกตดูว่าจริงๆผมเน้นแค่3เรื่องนี้คือบุคลิกวิธีการปฏิบัติการทำงานแล้วก็แนวคิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นตัวเสริมอย่างเช่นความรักหรือว่าการเงินอย่างเงี้ยสำหรับผมไม่มีตำแหน่งความรักหรือการเงินนะสำหรับผมไม่มีตำแหน่งความรักหรือการเงินมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมองทั้งเบอร์อธิบายก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องความรักเปิดหน้าแบบนี้คุณชอบไหมถ้ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเข้าสังคมหรือว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นแบบนี้มันได้ไหมแล้วก็แนวคิดแบบนี้มันเหมาะไหมกับการที่จะความรักจะแบบไหนคือมันไม่สามารถมองเป็นตำแหน่งสำหรับผมมันต้องมองทั้งเบอร์เรื่องการเงินเหมือนการเปิดหน้าขึ้นแบบนี้คุณทำงานอะไรแล้วการทำงานนี้เป็นแบบไหนแล้วก็ตัดสินใจแบบนี้จะหาเงินแบบไหนได้นะครับอ่ะมาต่อกันเลยเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆเนาะแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ดี
ได้ดีในมุมของเขาเองอ่ะเป็นตัวของตัวเขาเองนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะอินดี้อ่ะคือถ้าเขารักใครมันรักจริงแน่ๆแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกแต่เวลาที่เขาจะเซอร์ไพรส์เราจะจับทางเขาไม่ค่อยได้หรอกเฮ้ยเซอร์ไพรส์มาแล้วก็อาจจะดีใจตรงนั้นก็ได้เอออาจจะเป็นมุมดีก็ได้นะแต่มุมด้อยคือแน่นอนเขาก็อินดี้ไม่เหมือนใครก็ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะความรักก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไปด้านไม่ดีมากๆเนี่ยบางทีเขาก็แบบเป็นคนคิดเยอะคิดแบบนอยอะไรเก่งคืออะไรนี้ด้วยแต่ถ้าดีมากๆคือเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์คนเก่งเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินผมมองว่าถ้าเขาจะจับหาเงินเนี่ยเขามีวิธีที่จะหาเงินได้อย่างหลากหลายแล้วก็นุ่มลึกลุ่มลึกมากแบบเอ้ยมันเนียนอ่ะหาเงินได้แบบเนียนๆเลยไม่รู้ว่าช่องจะไปหายังไงวิธีการหาผมว่าเต็ม10ผมให้สัก8สัก9นะวิธีการหานะส่วนจํานวนนั้นผมก็มองว่าก็แล้วแต่ว่าเขาทําอะไรเอออาชีพอะไรนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของการเก็บผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยสมมุติว่าเขาไม่ค่อยคือถ้าเขาตั้งใจเก็บจริงๆอ่ะมันก็น่าจะเก็บอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีเรื่องให้ออกเพราะว่าก็แน่นอนแหละเลขมันมีเลขศูนย์เนาะมีความไม่แน่นอนก็50 50คือถ้าอยากใช้ก็ใช้เลยถ้าไม่ใช้ก็โอเคระดับหนึ่งนึกออกไหมครับถ้าไม่ใช้ก็โอเคระดับหนึ่งเพราะนั้นการเก็บผมมองว่าก็ไม่ได้เก็บเก่งนะครับไม่ได้เก็บเก่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เด่นเรื่องของการเงินอ่ะภาพรวมก็ถ้าบวกลบกันก็ประมาณน่าจะเต็มสิบก็ให้สักห้าสักหกนะครับกันกลางแล้วกันนะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่มารีวิวให้กันดูนะครับก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวได้เลยพรุ่งนี้ผมอาจจะโพสต์ลงใน YouTube แล้วก็ลงในเพจนะครับเปิดรับสมัครนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมรับประมาณ30ท่านนะครับแต่ถ้าถึงวันแล้วมันเกินก็อาจจะเพิ่มมานิดๆหน่อยๆครับผมก็จริงๆก็อยากจะรับทุกท่านแหละแต่กลัวสอนแล้วแบบหลายๆท่านไม่คือมันเยอะมากไงมันจะตอบคำถามแล้วมันจะกลายเป็นตีกันมั่วนะครับก็เลยพยายามรับประมาณ30ท่านประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็สมัครกันได้นะครับพรุ่งนี้จะลงโพสต์แล้วก็ติดต่อมาได้ตามที่โพสต์นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทาง Channel YouTube ทางชั้นเรียนเล็กพยากรณ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ